สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำเที่ยงวันอังคารที่3กันยายน2562วันนี้อยู่กับคุณรัติกรจารุเกษตรวิลาดิฉันฟาริดาหล่อประชากุลค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของภัยแล้งขออภัยครับปัญหาของภัยทางธรรมชาตินะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุนะคะก็เลยส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนรวมถึงเกษตรกรได้รับผลกระทบแต่ว่าก่อนที่จะไปว่ากันด้วยเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ที่รับผลกระทบจากพายุล่าสุดก็คือคาจิกินะคะคาจิกิคือความของโพดูนยังไม่ทันหายความคาจิคาจิคาจิกิคาจิกิมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นรับผลกระทบกันต่อเนื่องมาอีกหลายพื้นที่บอกว่าหนักมากเลยสำหรับปีนี้180ทั่วประเทศไทยก็คือเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนฉบับที่3แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นแค่ดีเปรสชั่นระดับ2แต่ว่าวันนี้ยกระดับเป็นระดับ3นะคะก็ชื่อว่าพายุคาจิกิก็ส่งผลทั่วประเทศไทยก็จะทำให้ทั้งกรุงเทพมหานครเองรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะมีฝนตกแต่ว่าน่าเป็นห่วงจังหวัดอื่นๆนะคะที่เขาเรียกว่าโดนโพดุลแบบเล่นงานอ่วมเนี่ยแล้วก็ซ้ำด้วยคาจิกิอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าหลังงบประมาณที่รัฐบาลเนี่ยนะคะเพิ่งออกนุมัติไปไม่นานนะที่บอกว่าจะใช้ทั้งภัยแล้งด้วยเรื่องของทกภัยด้วยก็คงจะได้ใช้กันอย่างเต็มที่แต่ว่ากันด้วยเรื่องของน้ำเนี่ยใกล้ๆกับสถานีโทรทัศน์นิวส์วันของเราก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ววันนี้เนี่ยนะคะ3กันยายนนั้นจะมีการซ้อมย่อยขบวนพยัญชนะตราทางชลมารคนะคะเป็นครั้งที่3จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการจราจรทางน้ำเนี่ยนะคะก็มีการปิดการจราจรในบางช่วงนะคะเพื่อจะเป็นการเตรียมการก่อนหน้านี้มีการประกาศให้ได้ทราบกันไปบ้างแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในช่วงบ่ายสามโมงในวันนี้ซึ่งจะมีการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารคเนี่ยนะคะก็จะแจ้งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง News 1นะคะถ้าหากว่าท่านใดติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของ News 1นะคะที่ NEWS แล้วก็เลข1 นะคะ News 1ประมาณบ่าย 3 โมงนะคะติดตามชมกันได้จะมีการไลฟ์ให้ได้ชมกันนะคะการไลฟ์สดนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่บริเวณด้านหลังและตึกที่ทำการนะคะของในเครือผู้จัดการก็อยู่ตรงบริเวณนี้ทำให้เราสามารถจะถ่ายภาพนะคะแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนะคะสามารถจะรับชมได้อย่างใกล้ชิดในช่วงบ่าย 3 โมงเดี๋ยวติดตามกับคุณรณชาติบุตรแสนคมใช่วันนี้เป็นวันซ้อมเสมือนจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีผู้ที่ยายให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของขบวนเสด็จทางน้ำหรือว่าทางชลมังเนี่ยขบวนพยัญชนะตราใช่นะคะซึ่งก็จะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็เป็นการชมเสมือนวันจริงนะก็เรียกว่าใกล้เคียงความจริงว่าที่สุดอ่ะเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่าอยากจะชมกันได้อย่างชัดเจนนะคะได้ยินเสียงชมภาพบรรยากาศนะคะติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางการไลฟ์ของ News 1ได้นะคะถ้าว่าท่านใดเนี่ยนะคะได้ชมนะคะการสดจากช่องทางนี้เนี่ยค่ะ Facebook Live เนี่ยนะคะจะแนะนำท่านอื่นต่อไปการชมช่องทางนี้เราสามารถจะแสดงความคิดความเห็นนะคะหรือช่วยกันสื่อสารข่าวสารต่างๆเหมือนกับเป็นนักข่าวพลเมืองหรือสถานที่ใดได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพายุหรือว่าฝนตกทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านทางช่องทางนี้กันได้ก็โดยใช้วิธีการไลค์แล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนๆที่เรารู้จักหรือเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะรวมไปถึงให้กดติดตามใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใช่ค่ะถ้าหากว่าเรามีการถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับมันเด้งเตือนไปเคาะประตูบอกที่บ้านเราค่ะกดติดตามแล้วเนี่ยให้เลือกกดไปที่ See First ด้วยนะคะก็คือจะเป็นการเห็นโพสต์ก่อนเพราะว่าถ้าไม่กด See First เนี่ยลำดับในการเลือกSee First ที่คุณกดเอาไว้มันเต็ม10อันดับปุ๊บเนี่ยถึงแม้บางทีมีการแจ้งเตือนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นการไลฟ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดเป็น See First ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นใครที่อยากจะอินกับบรรยากาศในการซ้อมพระราชพิธีวันนี้นะคะแบบใกล้ชิดก็สามารถที่จะมาเขาเรียกว่ามาที่โคโค่ได้นะคะเพราะว่ามีอาหารอร่อยบริการลงไปถึงเครื่องดื่มก็เรียกว่าชมกันอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นวันนี้ก็มีหลายท่านที่ส่งข่าวมาอย่างเช่นคุณพงศ์สวีเดนเนี่ยบอกว่ามาจองมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ เพื่อจะมาชมพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดแล้วก็มาอุดหนุนอาหารที่โคโค่ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเปิดร้านตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงค่ำนะคะแล้วก็บรรยากาศสวยงามมากเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่จะเดินทางมาชมที่นี่เลยก็ได้นะคะจากรถนี้ที่บริเวณของบ้านเจ้าพระยาได้ขอบคุณทุกท่านที่ทั้งอุดหนุนด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงของการซ้อมย่อยก็ตามนะคะคราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องน้ำที่อยู่ใกล้เราก็คือที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมีคนบ่น
ทำไมคะเขาบอกว่าขนาดน้ำท่วมแต่ว่ามีคนหายนะมีการประกาศหาคนหายไปกับน้ำเหรอคะไม่รู้ว่าหายไปกับน้ำหรือว่าหายไปกับเรื่องของปมถวายสัตว์เนี่ยนะสำหรับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็มีประชาชนตัดพ้อเพราะว่าเห็นบรรดานักการเมืองจากทุกฝากฝั่งทุกพรรคเนี่ยต่างก็แข่งขันในการลงพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าไม่เห็นคนเดียวก็คือนายกก็เลยบอกว่าเอาล่ะในเมื่อประกาศหาคนหายแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะพรุ่งนี้จะลงพื้นที่นะคะไปพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยบิ๊กป้อมก็เลยบอกว่าสื่อมวลชนวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมคณะมนตรีก็เลยไปถามบิ๊กป้อมว่าบิ๊กป้อมจะไปด้วยไหมจะลุยน้ำไหวหรือเปล่าท่านก็เลยบอกว่าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยแต่ก็จะไปเหมือนกันนะเห็นบอกว่าจะไปตรวจน้ำท่วมที่ขอนแก่นแล้วก็ไปดูเรื่องของปัญหานี่นอกระบบในวันที่7กันยายนนี้ด้วยก็เรียกว่าไปกันครบทั้งคณะแล้วถ้าไปแต่อีสานเดี๋ยวคนทางเหนือและภาคอื่นจะน้อยใจเพราะทางใต้ก็ไปมาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูแลกันอย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ครบ4ปีนี่โอ้โหเดินทางไปประชุมครม.ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะพายุโซนร้อนคาจิกินะคะก็เป็นพายุที่สร้างผลกระทบนะคะให้กับหลายๆประเทศก็ว่ากันตั้งแต่ทางด้านของเวียดนามนะคะแล้วก็ผ่านมาในแถบอินโดจีนมาจนกระทั่งถึงไทยด้วยเช่นเดียวกันพายุก็เคลื่อนตัวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยคำเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็ประกาศเตือนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะประสบภัยนะคะมีพื้นอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่จะเดินทางรวมไปถึงชาวประมงชาวเรือทั้งหลายที่จะต้องเดินเรือด้วยแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ถ้าหลังจากวันที่4กันยายนแล้วสถานการณ์นั้นก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นคราวนี้เราไปไล่เรียงกันนะคะว่าคาจิกิที่เข้ามาแล้วส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันไปเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องบอกว่ามาแล้วจ้ะคาจิกิใช่ไหมคะมาแล้วนะคะสำหรับคาจิกิที่ทำให้ฝนนั้นตกตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานดูที่เมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์กันก่อนนะคะซึ่งประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับ5อำเภอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังและเคลื่อนย้ายสิ่งของไปในที่ปลอดภัยรับมือแม่น้ำปาวที่หนุนสูงขณะที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนะคะเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่คลี่คลายค่ะเนื่องจากอิทธิพลจากพายุโซนร้อนคาจิกิจึงทำให้ฝนตกลงมาทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืดผู้สื่อข่าวบอก4 นาฬิกาหรือว่าตี4เนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือพายุโพดูที่ว่าตกตลอดทั้งสัปดาห์มวลน้ำยังขังอยู่ในหลายพื้นที่บ้านเรือนประชาชนรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรก็ถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมายังทำให้ระดับน้ำในลำน้ำเปล่าและลำน้ำผ่านเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่าแม่น้ำชีหนุนค่ะก็เลยทำให้การไหลระบายของน้ำเป็นไปค่อนข้างช้าหนักไปกว่านั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนไปนะคะประชาชนใน340ครัวเรือนในเขตตำบลหลุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่บริเวณบ้านสุขสวัสดิ์และบ้านกุดอ้อซึ่งได้รับผลกระทบจากลำน้ำเปล่าขนย้ายสิ่งของนะคะขึ้นมาพักอาศัยกันอยู่ที่เต็นท์บนถนนที่สูงนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ย้ายไปยังจุดอพยพค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมเอาไว้ให้แต่ว่าหลายๆคนเขาก็เป็นห่วงบ้านเรือนของเขานะคะเผื่อว่าจะเข้าไปจัดการดูแลมันก็ง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเองอยากจะอยู่ใกล้ๆบ้านของตัวเองเนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็เลยอยู่ในบริเวณถนนที่สูงแต่ไม่ยอมไปอยู่ในจุดที่มีการจัดให้นอกจากนี้ระดับน้ำที่สูงขึ้นก็เริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในบ้านทุ่งสว่างและบ้านวังเกาะเหล็กตำบลลำพานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์แล้วเบื้องต้นได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า100หลังคาเรือนค่ะค่ะส่วนสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนแต่ดูเหมือนว่าจะทนไม่ไหวตามชื่อแล้วนะคะเพราะไม่เหมือนกับชื่อแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ปริมาณเกินระดับการเก็บกักไปแล้วนะคะเพราะว่าล้นอ่างออกมาแล้วก็ไปท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จำนวน21ชุมชนกว่า 1,500 ครัวเรือนนะคะที่ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ลำน้ำเปาที่มีปริมาณน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกด้วยเนี่ยนะคะล่าสุดทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปาก็ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ฝั่งแม่น้ำลำเปาเนี่ยนะคะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมอพยพหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่ทางด้านของผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายไกรสอนกองฉลาดก็มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง18อำเภอนะคะทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะที่ทำให้ลำน้ำเปล่านั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยังระดมทุกหน่วยงานป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองกาฬสินธุ์เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบห้าอำเภอที่ว่านั้นก็ประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอยางตลาดแล้วก็อำเภอกำมะลาไสอำเภอร่องคำแล้วก็อำเภอคลองชัยค่ะในขณะที่การให้ความช่วยเหลือล่าสุดนั้นมีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนแล้วก็มูลนิธิต่างๆเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ผู้ประสบภัยที่ถูกพายุพัดบ้านพังเสียหายไปอย่างต่อเนื่องโดยทางผู้อำนวยการนะคะโรงงานน้ำตาลมิตรผลสินนะคะขออภัยค่ะโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์นะคะก็เพราะนายคมสันเหล่าจูมนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารอุทยานมิตรกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็รวมถึง อ้อยนะคะโรงงานไฟฟ้าเอทานอลแล้วก็ตัวแทนพลังงานนะคะที่ลงพื้นที่ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยการมอบถุงยางชีพ 1,000 ชุดให้กับผู้ประสบภัยที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งมูลนิธิเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็ช่วยกันทำอาหารแล้วก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมรายงานเข้ามานะคะเป็นการรายงานสดจากขอนแก่นคุณภาวินีบอกว่าสวัสดีจากขอนแก่นค่ะก่อนหน้านี้ฝนตกน้ำประปามีรถกล่อยนิดๆแต่ว่าตอนนี้กล่อยลดลงแล้วค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะน้ำดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ลุงน้อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจากจังหวัดไหนนะคะบอกว่าฟ้ามืดฝนลงแล้วครับนะคะขณะที่ในส่วนของพี่นันพัฒน์ก็บอกว่าที่พัทยาเนี่ยฝนก็เริ่มจะตกลงมาแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนคุณมนตรีนะคะบอกสวัสดีครับคุณจิคุณฟอริดาจากโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะคะสวัสดีข้ามทวีไปด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถชมเราสดจากประเทศไทยได้นะคะก็ลองรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆที่ทุกท่านอาศัยอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคราวนี้ขยับไปดูที่ชัยนาทกันบ้างนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทตอนนี้ก็ต้องเร่งนะคะในการพร่องน้ำเหนือเขื่อนเพื่อจะรับน้ำหลากจากการส่งท้ายของพายุโพดุลแล้วก็พายุลูกใหม่ที่ชื่อว่าคาจิกินี่แหละค่ะวันนี้นะคะสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทก็เร่งพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากพายุโพดุลและฝนจากพายุลูกใหม่คาจิกิที่จะไหลลงจากพื้นที่ภาคเหนือลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มนะคะว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันโดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12นายสุรชาติมาลาศีก็บอกนะคะว่าวันนี้สำนักงานชลประทานที่12จะมีการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42ในจังหวัดนครสวรรค์มายังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทโดยการผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าระบบชลประทานด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาใช้สถานีสูบน้ำบ้านจักษาจังหวัดอุทัยธานีและสถานีสูบน้ำที่ทุ่งวัดสิงห์นะคะในจังหวัดชัยนาทในการเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสูบน้ำเข้าไปเก็บในพื้นที่แก้มลิงไว้ใช้ในฤดูแล้งปีหน้าค่ะคราวนี้น้ำที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะทำการระบายออกท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปสู่พื้นที่ตอนล่างซึ่งก็จะควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเริ่มทยอยปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแล้วก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะดูสถานการณ์น้ำ
้ำเจ้าพระยาในวันนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณ 1,037 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองชัยนาทอยู่ที่ระดับ16เมตร36เซนติเมตรน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาอยู่ที่8เมตร59เซนติเมตรน้ำระบายท้ายเขื่อน480ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะค่ะเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ก็เลยทำหนังสือนะฮะไปถึงผู้ว่าราชการ7จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดนั่นก็คือจังหวัดชัยนาทนะคะอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยารวมไปถึงลพบุรีเพื่อแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้ทางจังหวัดช่วยประกาศนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นงานสร้างเขื่อนนะคะป้องกันตลิ่งหรือว่าแพร่ร้านอาหารอันตรายนะตอนนี้ใครจะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องดูสำรวจเรื่องของความปลอดภัยปริมาณน้ำกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงประชาชนที่มีบ้านเรือนนะคะอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณธนวัฒน์บอกว่าบางปะอินเนี่ยฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องนะคะฟ้าครึ้มตลอดไม่มีแดดเลยนะคะหลายพื้นที่ก็คงจะเจอลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้กลับไปอีสานกันอีกรอบที่อีสานทางด้านของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทหารก็ต้องมาช่วยกันลำเลียงสัตว์เลี้ยงและสิ่งของของชาวบ้านหนีลำน้ำเซบกนะคะที่ไหลท่วมในขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่น้ำท่วมไปแล้วกว่า10ไปท่วมไปแล้วเนี่ยนะคะ11อำเภอชาวบ้านอย่างน้อย50ครอบครัวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้แล้วล่ะค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6จังหวัดอุบลราชธานีช่วยลำเลียงสัตว์เลี้ยงทั้งวัวทั้งควายออกจากบ้านท่าบ่อแบงตำบลขามเปี้ยอำเภอตระการพืชผลนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากลำเซบกไหลท่วมบ้านเรือนสูงเกือบ2เมตรค่ะขึ้นนะคะก็พาบรรดาวัวควายทั้งหลายนะคะไปอยู่ที่ริมถนนที่เป็นที่สูงในขณะเดียวกันก็จะต้องช่วยกันขนย้ายข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเก็บไว้ในยุ้งฉางหนีน้ำนะคะไม่ให้ได้รับความเสียหายสำหรับบ้านท่าบ่อแบงตั้งอยู่ติดกับลำน้ำเซบกมีต้นน้ำมาจากจังหวัดอำนาจเจริญและน้ำก็เริ่มไหลทั่วหมู่บ้านตั้งแต่31สิงหาคมเป็นต้นมาระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านกว่า50ครอบครัวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้ก็ไม่มีนะคะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทหารที่ว่าจะช่วยกันลำเลียงสิ่งของออกจากหมู่บ้านไปไว้ในที่สูงก็ยังต้องลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้กับชาวบ้านที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านในวันนี้อีกด้วยต้องอาศัยช่วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น11อำเภอปิดเส้นทางการจราจรบนถนนสายหลัก1เส้นทางก็คือถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชธานีไปอำเภอตระการพืชผลเนื่องจากลำน้ำเซบกนั้นกัดเซาะคอสะพานจนอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้รถผ่านเส้นทางดังกล่าวก็คือต้องใช้การอ้อมนะคะไปใช้เส้นทางอื่นที่ห่างไปอีกกว่า40กิโลเมตรค่ะไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญ นะคะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่น้ำป่าไหลทะลักเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เกิดขึ้นกับอดีตนายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่ไปพร้อมกับญาติรวม3ชีวิตกำลังขับรถฝ่าสายฝนอยู่ดีๆบนถนนหลวงหมายเลข11ถึงเด่นชัยแต่ว่าปรากฏว่าถูกน้ำป่าซัดไหลไปตามร่องทางแต่ว่าโชคดีที่เจ้าตัวนั้นตั้งสติแล้วก็หนีรอดออกมาได้ค่ะไปดูเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดแพร่ด้วยก็ทำให้น้ำป่าไหลทะลักอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดเหตุระทึกขึ้นนะคะเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาขณะที่รถยนต์ CRV สีดำทะเบียนงองูบใบไม้6003เชียงใหม่ซึ่งลั่นมาจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปเชียงรายกำลังฝ่าสายฝนมาตามทางหลวงหมายเลข11แล้วพอมาถึงบริเวณตำบลแม่จั๊วอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
ก็ถูกกระแสน้ำป่านี่นะคะพัดปลิวค่ะตกไปตามท้องร่องข้างถนนอย่างรวดเร็วที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะแล้วก็เรียกว่าเดชะบุญนะคะเพราะว่าคนภายในรถทั้ง3ชีวิตแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคือดร.บำเพ็ญปิ่นไทยสงฆ์อดีตในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสามารถที่จะตั้งสติได้นะคะพอเห็นเครื่องยนต์รถดับลงแต่ว่ายังคงเปิดกระจกไฟฟ้าได้ก็เลยตั้งสติแล้วก็บอกทุกคนในรถว่าใจเย็นนะแล้วก็รีบพากันปีนออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยก่อนที่รถคันนี้นะคะจะจมน้ำหายไปทั้งคันเลยบางคนเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงค่ะตั้งสติไม่ทันโมแต่ตกใจไม่สามารถจะเปิดรถได้ก็เหมือนกับว่าที่มีการบอกการเตือนกันเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถตกน้ำถ้าคุณสามารถเปิดกระจกเปิดประตูรถต้องเปิดให้ได้ไม่อย่างนั้นถ้าลงไปในแม่น้ำลำคลองบ่อน้ำมันจะดันมันจะเปิดประตูออกไม่ได้เนี่ยเราจะบอกเลยถ้าสมมติว่ารอดชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านี้คนมักจะถามว่าโอ๊คแขวนพระอะไรเราจะบอกเลยหลวงพ่อติทำไมสติสติไงสติจริงจริงเพราะว่าอันนี้สำคัญจริงๆไม่ว่าคุณจะแขวนพระเกจิดังวัดไหนเนี่ยถ้าคุณไม่มีหลวงพ่อตินะคุณตายนะเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่พิสูจน์ว่าสตินั้นเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ทำให้รอดมาได้ทั้ง3ชีวิตต้องเปิดกระจกให้ได้ต้องเปิดประตูให้ได้หรือต้องใช้วิธีมีอุปกรณ์อะไรในรถเนี่ยกระแทกกระจกให้แตกแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายนักแต่ว่านาทีณเวลานั้นคือต้องช่วยชีวิตตัวเองเนี่ยท่านก็เลยเนาะคุยให้ฟังคุยผู้สื่อข่าวฟังแล้วชีวิตมันได้ยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวในรายงานนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาคือก่อนที่จะเกิดเหตุที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดแพร่อย่างรุนแรงทำให้น้ำป่าแล้วก็ระดับน้ำในลำห้วยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยที่หมู่บ้านหมู่ที่8ในตำบลเด่นชัยเนี่ยนายประเทืองสุภาพซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าต้องมีการระดมจิตอาสาออกช่วยเหลือนะคะในการอพยพชาวบ้านแล้วก็เก็บข้าวของให้พ้นน้ำกว่า10หลังคาเรือนทีเดียวค่ะแล้วก็ในคืนวันเดียวกันคุณฟริดาในพื้นที่ตัวเมืองลำปางฝนตกอย่างหนักเลยนะคะตกนานกว่า1ชั่วโมงก็เลยทำให้น้ำฝนเนี่ยไหลไปท่วมถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายลำปางงาวปากทางเข้าหมู่บ้านสุขสวัสดิ์เทศบาลนครลำปางอีก1ช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 50-80 ซมจากนั้นน้ำจำนวนมากนะคะก็ไหลท่วมขังในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ซอย3ทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะมันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าพอผู้สื่อข่าวนะคะไปถามกับชาวบ้านชาวบ้านก็เล่าบอกว่าฝนมันตกนานอ่ะนะคะตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยกว่า1ชั่วโมงไหลเข้าท่วมเลยนะคะอันนี้ซ้ำเป็นรอบที่2นะคะน้ำท่วมซ้ำเป็นรอบที่2ในรอบ1เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำได้แต่เพียงแค่ว่ารอเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็รอการระบายน้ำออกไปนะคะค่ะคุณสมิธนะคะรายงานเข้ามาคุณสนิทนะคะบอกว่าอุบลในเขตเมืองเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตีสองจนถึงตอนนี้โหหลายชั่วโมงแล้วนะยังไม่หยุดเลยครับนะคะคุณอำนวยก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยยังเจอภัยธรรมชาติอีกใช่เพราะว่าล่าสุดเห็นสภาพัฒน์รายงานตัวเลขนี่ภาคครัวเรือนเข้ามานะบอกว่าถือได้ว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ13ล้านล้านบาทตรงนี้ไปกระทบเรื่องของภาวะเงินฝืดเงินเฟ้ออะไรด้วยนี่นะคะคือมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องดูแลมาตรการในการช่วยเหลือให้รอบคอบนะคะตัวเลขออกมาแบบนี้ปุ๊บรัฐบาลจะบอกว่าโอ้พอดีเลยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเงินที่จะถูกส่งออกมาเนี่ยมันจะจูงใจหรือว่ามันจะดีสำหรับการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสามารถกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่หมดนะคะสำหรับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารแล้วก็อปท.พร้อมกับจิตอาสาระดมกำลังกันกว่าร้อยนายค่ะไปทำอะไรก็คือทั้งเดินเท้าด้วยแล้วก็ล่องเรือด้วยไปค้นหาสาวทุ่งช้างเธอถูกน้ำเนี่ยนะคะซัดเป็นน้ำป่าซัดหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์หายไปข้ามวันข้ามคืนจนล่าสุดตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววที่จะพบนะคะความคืบหน้าในการค้นหานางพจมานอุ้ยอ้ายนะคะนางพจมานอุดอ้ายค่ะอายุ39ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านที่ถูกน้ำป่าจากลำน้ำทุ่งอ้าวพัดหายไปในขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามทางเบี่ยงสะพานบ้านทุ่งอ้าวที่อำเภอทุ่งช้างเพื่อไปทำงานเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้
ยังไม่พบตัวล่าสุดในวันนี้นะคะนายจิตเสียงกลองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยนายสุรินทร์สะสมปลัดอบต.ตั้งเต็นท์แล้วค่ะเพื่อที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการค้นหาที่ด้านหน้าสำนักงานอบต.โดยมีทหารฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งช้างและเจ้าหน้าที่ผู้สูญหายโดยทั้งหมดเดินเท้าจากจุดเกิดเหตุบริเวณสะพานน้ำอ้าวค้นหาตามลำน้ำอ้าวในรัศมี3กิโลเมตรและใช้เรือกู้ภัยนะคะไปกู้ชีพกู้ภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน1ลำและเรือกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานอีก1ลำตระเวนในแม่น้ำน่านเพื่อติดตามค้นหาเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า5กิโลเมตรเนื่องจากลำน้ำอ้าวเป็นลำน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำน่านค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับญาติพี่น้องที่รอลุ้นด้วยแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ระดมกำลังในการค้นหาเธอด้วยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เลยเป็นอุปสรรคสำหรับการดำรงชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันแต่ว่าด้วยสปิริตเนี่ยนะคะทำให้เรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยเป็นที่ประทับใจแล้วก็ผู้คนพากันไปกดไลค์แบบรัวเลยนะคะสำหรับภาพของคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะคะที่เธอก็เรียกว่าพยายามจะไต่ราวบันไดลิงไปสอนนักเรียนซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ3กิโลเมตรหลังพายุโพดุลนั้นแผลงฤทธิ์ค่ะไปดูสปิริตอันแรงกล้าของคุณครูท่านนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอ้โหถูกแชร์กันแบบรัวๆจริงๆในโลกโซเชียลเป็นภาพของคุณครูหญิงท่านหนึ่งที่พยายามจะปีนป่ายบันไดลิงนะคะเพราะว่าถนนที่ขาดออกจากกันไปยังอีกฝั่งเพื่อเดินทางไปสอนหนังสือต่อซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนก็ถูกโพสต์ขึ้นบน Facebook แล้วก็มีคนแชร์ออกไปจำนวนมากรวมถึงชื่นชมคุณครูท่านนี้เป็นอย่างมากเนี่ยนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปพูดคุยกับคุณครูท่านนี้ทราบชื่อว่านางวันเพ็ญคุณพูนอายุ57ปีเป็นครูสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอุดมตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารค่ะเจ้าตัวเล่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถนนเนี่ยมันเริ่มร้าวแล้วก็มันน่าจะขาดอะตอนช่วงของตอนเย็นนะคะพอมาถึงวันจันทร์มันขาดเลยค่ะพังไปเลยน้ำเซาะขาดไปเลยทางเจ้าหน้าที่ภูสะดอกบัวก็นำบันไดลิงมาวางไว้ให้คนข้ามเจ้าตัวนะคะก็คืออาจารย์เนี่ยก็เดินไต่ลงไปแล้วก็ขึ้นไปอีกฝั่งก็สำเร็จค่ะในขณะปีนไปเนี่ยนะคะดินสไลด์ลงมาโอ้โหเหมือนในหนังเลยอาจารย์ก็เล่าวินาทีบอกว่าตอนนั้นในตอนที่มันสไลด์ลงมาเนี่ยกลัวมากๆเลยค่ะก็เลยร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยจับบันไดไว้ให้แน่นๆหน่อยนะคะโอ้เราฟังเองเรายังกลัวเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันหลุดลงไปหรือว่าสไลด์ลงไปทั้งจะทับด้วยเกิดอุบัติเหตุด้วยเนี่ยนะคะสุดท้ายปีนได้สำเร็จนะคะที่ต้องทำแบบนี้นะคะอาจารย์บอกว่าที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าทำไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบทำด้วยความยากลำบากแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ค่ะก็คือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติส่วนโรงเรียนจะหยุดหรือไม่หยุดนั้นไม่เป็นไรค่ะเอาไว้รอผู้บริหารบอกอีกทีก็แล้วกันจะหยุดหรือไม่หยุดรอสั่งการแต่อาจารย์จะต้องไปเพราะว่ามีหน้าที่ในการที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนที่ตัวเองดูแลอยู่มีทั้งหมด63คนเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพที่ถูกแชร์กันไปแล้วก็ทั้งแชร์ด้วยชื่นชมด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้นะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อไปทำหน้าที่สอนน้องๆนะโหต้องชื่นชมจริงๆนะคะมีคุณผู้ชมทักทายมานะคะคุณอารีจากชลบุรีบอกว่าสวัสดีจ้าชมอยู่ชลบุรีค่ะเสียงชัดภาพคมนะคะบอกว่าที่ชลบุรีเนี่ยอากาศครึ้มๆนะคะบอกว่าวันที่21พบกันค่ะหมายถึงงานจีนหรือเปล่านะคะโอ้แต่ที่นี่ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีแดดด้วยเหมือนกันนะคะที่ลาซานพี่นันทนาบอกพี่ดวงสมรบอกแชร์ค่ะจากสวีเดนขอบพระคุณนะคะที่ชมแล้วก็แชร์และเป็นกำลังใจให้คุณทารินจากเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เราก็เลยอาจจะแอบอิจฉาคนประเทศอื่นที่ไม่ต้องเจอพายุใช่ไหมคะนะคะคุณพิษณุบอกสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live แล้วก็รวมถึงหน้าจอ News 1และช่องทางอื่นๆรวมถึงก่อนหน้านี้อย่างที่หาดใหญ่นะคะก็ถ่ายทอดเสียงนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังและติดตามข่าวสารจาก News 1ด้วยพักกันแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ